ละครสั้นเอซีเรื่องขอเกิดเป็นคนดีสักครั้งตอนแรกมาลจ้าเริ่มเรื่องมาที่บ้านพระเอกของเราพระเอกสุดรอที่ใครๆก็ต้องการนี่ก็สามเดือนแล้วนะที่ลูกสะใภ้ของเรายังไม่ฟื้นฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะนอนเป็นผักแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ เอาหน้าคุณสักวันต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่ๆฉันว่าหนูเจนเนี่ต้องฟื้นแต่จะว่าไปนะคะคุณลูกสะใภ้คนนี้ฉันก็ไม่ค่อยชอบนะคะเฮ้ย <c oughs> ไม่ฟื้นเลยก็น่าจะดีกว่าลูกเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจคุณว่าหรือเปล่าคะคุณอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีไม่ดีตรงไหนกันคะ คนที่เราอยากให้แต่งไม่ได้แต่งแต่คนที่เราไม่อยากให้แต่งดันได้แต่งซันนี่เฮ้ยแล้วดูลูกชายเราสิคนะันหะไม่เคยมีความสุขเลยเดี๋ยวฉันต้องไปปอบลูกก่อนนะคะดูสิเศร้าเศร้าแล้วก็เศร้าลูกชายของแม่คุณก็รีบไปสิมัวพูดอยู่ได้แมม ฉันรู้แล้วนะ่าเธอจะอยู่หรือเธอจะตายช่วยตัดสินใจเร็วๆเวถอะน่าย่าเจนเนี่เป็นไงบ้างจ้ะลูกมแม่ว่าหนูเจนเนี่เขาคงไม่ตื่นแล้วแหละลูกก็แต่งงานใหม่กับคนที่ลูกรักก็น่าจะดีนะเจนเนี่เธอจะไม่ฟื้นจริงๆใช่ไหม นี่คงเป็นสวรรค์ที่กำหนดมาแล้วให้เธอต้องเป็นแบบนี้เพราะเธอนั้นเป็นคนเลวเลวม,มากๆฉันเกลียดเธอนี่ก็สามเดือนแล้วนะคะแม่ที่พี่เจนยังไม่ฟื้นมาแต่ว่าทำไมพี่เจนถึงไม่อย่าสักทีคะเพื่อหลักมนุษยชนมั้ง ถ้าเกิดเลิกตอนที่เขายังเป็นแบบนั้นอยู่ก็คงจะดูใจร้ายเกินไปลูกล้อไปอีกหน่อยชถะหน้าพี่เขาอาจจะตายก็ได้รู้เวรกรรมอะไรสงสัยจะเป็นเวรกรรมที่เจนนี่ทำกับลูกไว้นั่นแหละแม่ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแม่พูดตามหลักความจริงขอบคุณนะคะแม่ที่แม่พูดตามความจริง หนูจะไปบ้านของพี่เจนนี่ค่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้แล้วก็พี่เจมต้องเป็นของฉันแต่พี่เจนนี่ช่างร้ายเหลือเกินร้ายมากๆที่กล้าแต่งงานกับพี่เจมของฉันกินข้าวเยอะๆนะลูกลูกผอมไปเยอะแล้วแม่ครับ พรุ่งนี้ผมจะไปทำงานแล้วนะครับดีมากเลยสะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าหนูมาเยี่ยมพี่เจนเนี่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เจนเนี่มีโอกาสที่จะฟื้นหรือเปล่าคะนี่ก็สามเดือนแล้วนะคะหนูขึ้นไปดูเองก็ล็อกกันป้าไม่อยากจะพูดขึ้นไปดูเถอะพี่แจมคะถ้าอย่างนั้นฉันขออนุญ,ญาตขึ้นไปดูพี่เจนหน่อยนะคะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะบ้านหลังนี้ห้องนี้มันต้องเป็นของฉันเดือนที่แล้วฉันมาเยี่ยมพี่พี่ก็ยังนอนเป็นผักเดือนนี้ฉันมาเยี่ยมพี่ก็ยังนอนเป็นผักอยู่แบบนี้หวังว่า พี่จะไม่ฟื้นขึ้นมานะถ้าพี่ตายไปสักคนหนึ่งทุกๆคนก็จะมีความสุขโดยเฉพาะฉันพี่เจมถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่ฟื้นเรามีโอกาสจะกลับมาแต่งงานกันได้ไหมคะพี่เคยรักฉันนี่ใช่ไหมพี่เคยรักฉัน เราเคยรักกันพอพี่เจนทำให้เราเป็นแบบนี้นั่นเสียงใครลองไห้นะเฮ้ยแ้วที่นี่ที่ไหนทำไมฉันต้องมาเดินในที่แบบนี้ทั้งมดืดทั้งหนาวทั้งน่ากลัวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันเพิ่งจะอายุ22เองนะ ฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่ได้ทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะ่ะฉันยังไม่อยากตายถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำตัวใหม่ฉันจะเป็นคนดีฉันจะดีทุกอย่างขอร้องละ่ะได้โปรดให้ฉันได้กลับไปด้วยเถิดเหมือนปาฏิหาริย์จะเป็นจริงหลังจากที่เธอต้องเดินวนเวียนในความมืดเป็นเวลาสาเดือนแล้ว เธอก็ได้กลับมาอยู่ในร่างเดิมอีกครั้งเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ที่นี่ที่ไหนทำไมไม่หนาวทำไมไม่มืดอะไรกันเนี่ยห้องนอนนี้มันเป็นห้องนอนของเรานี่นาหรือว่าฉันฉันฉันจะได้กลับมา มีชีวิตอีกครั้งหนึง่งใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ฉันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งจากนี้ไปฉันจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายฉันจะเป็นคนดีฉัน ฉันจะเป็นคนดีฉันรู้แล้วว่าชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวขนาดไหนนั่นเจมนี่นาผู้ชายที่ฉันรักมากและฉันก็ได้แย่งชิงมาจากน้องสาวของฉันเองทำไมฉันเป็นคนเลวขนาดนี้เมื่อก่อน ฉันเป็นคนเลวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยจากนี้ไปฉันจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องฉันจะเป็นเจนนี่คนใหม่อดีตช่างมันเถอะปล่อยให้มันผ่านไปก่อนหน้านั้นฉันไม่ได้รักเธอนะเจนนี่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางที่ฉันจะรักเธอ ฉันรักน้องสาวของเธอเธอก็รู้นี่เพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธอได้ทำไมทำไมก็คอยดูว่าฉันจะแต่งงานกับเธอได้หรือไม่ก็คอยดูกันต่อไปเชื่อเันหน้าฉันสัญญานะ ฉันจะเป็นภรรยาที่ดีของนายแน่นอนเชื่อฉันเถอะเมื่อนึกย้อนไปในอดีตทำไมฉันมั่นหน้ามั่นใจขนาดนั้นถึงกล้าพูดกับเขาแบบนั้นไปได้นะเฮ้ย <c oughs> ความรักมันบังตาฉันจริงๆฉันรักเขามากแต่ทำไม ฉันถึงทำผิดอะไรแบบนั้นถ้าย้อนกลับไปได้ฉันก็จะไม่ทำแน่นอนฮึใครดูเธอะทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปเจนนี่คนใหม่จะกลับมาแล้วฝากติดตามเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนรับรองว่าสนุกแน่ๆโอเคค่ะ แล้วเจอกันใหม่ตอนที่สองนะคะอย่าลืมติดตามได้ล่ะ